คุณพก iPhone ไปถ่ายรูปเนี่ยสิ่งที่คุณทำได้ก็คือใช้โฟโตกราฟิกสไตล์ในการคุมโทนรูปมาเลยสมมติว่าคุณถ่ายรูปนี้มาอาจจะเป็นทริปหนึ่งของคุณนะคะทีนี้คุณชอบโทนนี้มากเลยอ่ะคุณสามารถก๊อปปี้นะคะก็คือคัดลอกการแก้ไขโทนเนี้ยไปใส่ให้กับรูปภาพอื่นได้วิธีการก็คือเราปรับเลือกโทนก่อนว่าเราชอบตรงไหนแล้วก็ลากพาเลตตรงนี้นะคะติดดราม่านิดนึงนะคะเรากดเสร็จสิ้นก่อนทุกคนแล้วเราก็กดจุด3จุดตรงนี้นะคะด้านบนแล้วก็คัดลอกการแก้ไขแล้วก็เราเปิดการคัดลอกรูปแบบไปด้วยนะก็คือโฟโตกราฟิกสไตล์นั่นแหละแล้วเราก็กดคัดลอกอีก1ทีนะคะตรงนี้จากนั้นเราไปเลือกรูปภาพที่เราอยากจะใช้โทนนี้กันอาจจะเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็มากด3จุดด้านบนตรงนี้แล้วก็กดวางการแก้ไขลงไปเขาก็จะปรับโทนรูปภาพให้มันล้อกันทีนี้เวลาเราเอารูปภาพเหล่านี้ลงไปโพสในอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียของเราหรือว่าโพสเล่นๆเฉยๆนะคะรูปภาพมันก็จะเหมือนถ่ายมาจากที่เดียวกันหรือว่าถ่ายมาจากทริปเดียวกันอันนี้คือข้อดีที่น้องนิกมองเห็นจากโฟโตกราฟิกสไตล์ค่ะ